วัสดีครับวันนี้กลับมากับ Minecraft อัปเดต Snapshot 13W05A ครับผมเอาละเวอร์ชันนี้นะครับมีการอัปเดตของสโนว์นะครับผมเห็นเปล่าครับตัวนี้จะเป็นสโนว์นะครับผมก็วิธีคราฟนะครับให้เราเอาสโนว์เนี่ยมาคราฟเป็น4ช่องแบบนี้ครับก็จะได้สโนว์ก้อนใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราเอามาคราฟให้เป็นก้อนเยอะๆแบบนี้ครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เอาก้อนเนี่ยมาคราฟ3ช่องครับก็จะได้สโนว์แผ่นครับผมตอนนี้ต้องเสกเท่านั้นถึงจะได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการอัปเดตเพิ่มในการการวางสแต็กนะครับผมนี่คือวางครั้งเดียวใช่ไหมถ้าวาง2ครั้งมันจะสูงขึ้นอีกหน่อยนึงครับผมอันนี้1ครั้งครับอันนี้2ครั้งอันนี้3ครั้งครับ4ครั้ง1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7เนี่ยจะได้1บล็อกนะครับผมเรามาดูที่บล็อกสโนว์นะครับถ้าเป็นสโนว์ธรรมดาเนี่ยถ้าเราเอามาวางครับมันจะได้ก้อนเท่า7บล็อกตรงนี้ใช่ไหม8หรือเปล่า8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 7บล็อกครับ8โอเคครับก็จะได้8บล็อกนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะมาวาง1 2 3 4 5 6 7 8เอาละนี่จะได้1บล็อกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราวางไว้เยอะๆครับซ้อนกันไปเลยซ้อนกันไปเลยเมื่อครบ8อันครับมันจะนับเป็น1บล็อกครับเห็นเปล่าครับถ้าเราทุบออกอันนึงมันจะแตกทีเดียวนะครับผมจึ๊บนี่ครับผมถ้าเราทุบอันล่างออกครับป๊าแตกหายหมดครับผมโอเคก็มีอยู่แค่นี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นการเล่นด้วยผงกระดูกครับก่อนหน้านี้มันจะมีการเล่นด้วยผงกระดูกครับแต่ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับผมถ้าเราเอาซีดวางลงไปแล้วก็ผงกระดูกครับเราจะโตทันทีประมาณ3แล้วก็ใส่อันนี้คือเราใส่ไป2อันนะครับ3อันใช้ได้เลยครับกินได้เลยนะครับ1 2 2ครั้งครับ1 2ใช้ได้ครับ1 2 31 2 1 2มันจะแรนดอมครับระหว่าง2ถึง3นี่แหละครับไม่เยอะครับ1 2เฮ้ย1 2ใช้ได้ครับเราเมลอนดูครับ1 2 3 3ครั้ง1 2 3ได้แค่2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองนี่ครับโกโก้ครับ12 1 2ก็ได้2ครั้งเหมือนเดิมครับผมเอาละเราจะมาลองดูกิ่งไม้นะครับผมว่าจะโตเป็นต้นไม้ได้เต็มที่กี่ครั้งนะครับกิ่งไม้ไหนวะนี่ไงเอาต้นนี้แล้วกันต้นนี้เราเจอบ่อยใช่ไหมโอเคเมื่อเราเร่งมานะครับ1 2สาม สี่อันนี้คือต้นไม้สี่ครั้งครับหนึ่งสองอันนี้คือสองครั้งครับจะเตี้ยกว่าเห็นไหมครับมันจะแรนดอมนะครับว่าเราจะใส่กี่ครั้งนะครับเอาหาที่โล่งๆก่อนโอ้โหพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งครับอันนี้ต้น6ครั้งครับผมอันนี้ต้น3 2ครั้งพอๆกันนะครับเอาละเฮ้ยนี่เจอที่โล่งๆครับ1 2 3 4 5นี่5ครั้งครับมันจะรู้สึกว่ามันไม่เพิ่มความสูงให้เลยนะเนี่ยหลายครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหนี่8ครั้งกันเลยทีเดียวครับโอเคก็คือว่ามันจะเล่น
แรนดอมความสูงแล้วก็แรนดอมนี้ด้วยครับผมจำนวนครั้งในการเร่งด้วยครับโอเควันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ